โรสแมรี่ปลูกยังไงให้รอดครับอาจารย์ครับผมก็ตายก่อนอื่นต้องไปดูลักษณะนิสัยของเขาก่อนเนาะเพราะว่าอันนี้คือเป็นสมุนไพรนอกแล้วที่สำคัญเลยก็คือเมืองนอกค่ะจะมีสภาพภูมิอากาศค่อนข้างเป็นอากาศเย็นอบอุ่นเรียกว่าอบอุ่นดีกว่าอุ้ยเหมือนบ้านเราซะด้วยเนาะเย็นอบอุ่นบ้านเราอ่ะคนอ่ะก็คือชอบคิดเหมือนเดิมฉันจะต้องรดน้ำให้มันแฉะก็ใช่ไงก็มันต้องเย็นไงอาจารย์เมืองนอกมีไหมฝนตกอย่างเงี้ยไม่ได้มีไม่มีแสดงว่าโรเมดี้ชอบฝนไหมคะไม่ชอบไม่ชอบชอบแฉะไหมก็ไม่ชอบสิดังนั้นเทคนิคง่ายๆเลยวัสดุปลูกหรือดินควรจะต้องมีความร่วนสวยโปร่งถ้าปลูกในภาชนะเพิ่มกับมะพร้าวสับให้เขาไปมันจะช่วยให้โปร่งอุ้มน้ำได้ดีค่ะอุ้มน้ำดีแต่ว่าไม่ได้แฉะนะควรจะต้องมีการเปลี่ยนดินทุกๆ6เดือนถ้าปลูกในกระถางควรดินให้เขาบ่อยๆหน่อยทุกๆ15วันก็ได้แล้วก็มีการเติมปุ๋ยอินทรีย์เม็ดนะคะทุกๆ15วันอันนี้คือหลายคนปลูกไม่สำเร็จครับผักชีปราบเซียนปลูกยังไงให้รอดครับอาจารย์ครับจริงๆผักชีอะค่ะเขาสามารถปลูกได้ทุกฤดูแต่ว่าจะเจริญเติบโตได้ดีก็คือในฤดูหนาวค่ะใช่แต่ถ้าเราจะปลูกฤดูอื่นโดยเฉพาะฤดูร้อนที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยปลูกได้ผักชีปลูกฤดูหนาวลองมาดูความเข้มแสงดูเรื่องอุณหภูมิเป็นไงฤดูหนาวร้อนไหมคะร้อนฮะตอนนี้ร้อนแล้วใช่อันนี้ไม่ใช่ฤดูหนาวไงฤดูหนาวคือไม่ร้อนถูกไหมคะความเข้มแสงเขาก็จะไม่ได้ขนาดนี้อุณหภูมิก็ไม่ได้สูงขนาดนี้ดังนั้นถ้าเราจะปลูกในฤดูอื่นให้ได้โดยเฉพาะฤดูร้อนพรางแสงให้เขาหน่อยสัก 50% แค่สักเม็ดถึงเม็ดถ้า10พอแล้วก็เทคนิคอีกอันนึงเลยก็คือเมล็ดผักชี1เมล็ดมี2ต้นควรจะต้องมาบดก่อนเมล็ดเนี่ยนะฮะใช่ค่ะจะต้องบดเมล็ดก่อนนะคะบดย้ำนะคะบดไม่ใช่ทุบแล้วเขาจะแตกเป็น2ซี่แช่น้ำทิ้งไว้1คืนครับวันต่อมาเอามาหว่านหว่านคุมฟางครับแล้วก็รดน้ำประมาณสัก 3-7 วันงอกช่วงหน้าร้อนนี้นะคะเน้นย้ำเลยว่าเราจะต้องคุมฟางเพราะว่าการคุมฟางอะค่ะจะเป็นการช่วยป้องกันความชื้นที่ระเหยจากดินได้ดีเราก็จะมีผักชีเอาไว้โรยหน้าได้ทุกกรณีทุกวัยทุกวี่ทุกวันหลักๆก็คือการปรุงดินให้เหมาะสมใช่ไหมแล้วเรื่องของดินชื้นแต่ไม่แฉะผักชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะแสงก็สำคัญถูกต้องความชื้นก็สำคัญอย่าต่ำกว่า 50% ได้ใช้ได้ทุกกรณีและที่สำคัญก็คือควรจะต้องใส่เขาเรียกว่าอาหารเสริมปุ๋ยสูตรต่างๆเนี่ยให้ถูกโอเคถ้าเราอยากจะรู้เรื่องสูตรเนี่ยเราจะทำยังไงครับอาจารย์ครับเราไปที่ไหนดีฮะก็ให้ติดตามในบ้านและสวนคลาสรูมนะคะครับผมผักนอกปลูกง่ายทำได้ทุกฤดูค่ะขอบคุณอาจารย์เติ้ลมากครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงส่งเข้ามาได้ในบ้านและสวนนะครับเราก็จะวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็นำมาพูดคุยในแบบบ้านและสวนปรึกษาหรือแบบนี้แหละครับพบกันใหม่ตอนหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์ถูกใจกดแชร์ครับ